สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะเจอหน้าคุณบุ๊กอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นเรื่องอื่นใดไปไม่ได้นะนอกจากเรื่องเงินนนท์ทองจริงก็มีเรื่องอะไรมาวันนี้เป็นบอกก่อนว่าเป็นแบบเรื่องการเที่ยวกับการออมแล้วกันอ๋อหาเรื่องเงินนะแถมท้ายด้วยการวางแผนการเงินสำหรับไปท่องเที่ยวอ๋อไม่ใช่วิธีการวางแผนทางการเงินสำหรับการมีบุตรใช่ไหมไม่ใช่ก็จะมาคุยประมาณเรื่องพวกนี้อันนี้เป็นไถ่บาปจะมาสารภาพบาปอะไรนะลูกอ่ะเป็นแบบว่าไถ่บาปเนี่ยเพราะว่าจริงๆทุกคลิปเราก็ชวนคนเสียเงินไงคนเสียเงินไปเที่ยวกันบางทีก็ไม่ได้ชวนให้คนไปเที่ยวแต่เราก็แบบว่าชวนให้ซื้อของคือชวนให้ซื้อของหรือบางทีบอกเอ้ยเราก็มาพูดเรื่องเที่ยวคนก็อยากเที่ยวเที่ยวเราก็ต้องมาซื้อของคลิปนี้ก็จะเหมือนแบบไถ่บาปหน่อยๆละกันก็เลยแบบชวนกันออมคือออมหรือว่าวิธีอาจจะไปเที่ยวก็ควรต้องออมด้วยนะอะไรเงี้ยคือเป็นอีกแนวคิดนึงละกันคือก็ไม่ได้ถูกหรือผิดนะเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ประมาณนั้นคือจริงผมว่าตอนนี้มันมีจุดที่อันตรายสำหรับบางแนวคิดไงคือแนวคิดเรื่องเที่ยวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรุ่นเราแบบตอนรุ่นใช่ไหมที่เราแบบตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกระแสยิปเลยต้องขนาดนั้นคือมันก็จะรู้สึกอ่ะเราโตมาด้วยความรู้สึกว่าอย่างรุ่นพ่อแม่เขาก็จะไม่ค่อยเที่ยวเยอะเท่าไหร่แต่พอรุ่นเราแล้วก็จะเฮ้ยเราไม่อยากเก็บเงินไปเที่ยวตอนแก่เราก็จะแบบต้องเที่ยวล้างผ่านกันแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะเดินไม่ไหวใช่เราก็จะรู้สึกอย่างนั้นซึ่งอันเนี้ยผมเห็นด้วยไม่ผิดนะก็เห็นด้วยจริงด้วยแต่ทีนี้พอมันมารวมกับอีกแนวคิดนึงว่าความสุขฉันคือการเที่ยวความสุขฉันไม่ใช่การเก็บเงินแล้วพอเอาไอ้สองอันนี้มารวมเมิร์จกันปุ๊บอะมันก็เลยขัดแย้งชิบหายเลยไงคือแบบกูจะเที่ยวอย่างเดียวกูไม่เก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนึกออกปะคือมันจะมีเด็กที่แบบรู้สึกว่ากูไม่ได้อยากมีบ้านกูอยู่พ่อแม่อันนี้กูหยาบๆนะลูกกูไม่อยากมีลูกกูไม่อยากมีบางคนแบบแต่งงานก็ไม่กูคงไม่มีใครเอาอะไรทำไมเป็นใครนี่พูดด่าทุกคนเลยทุกคนเลยกลายเป็นว่างั้นจะเอาเงินไปเที่ยวแล้วกันเพราะนี่คือความสุขฉันเพราะมันเหมือนกันเนี่ยคือถามว่ามันในแนวคิดมันไม่ผิดแต่พอวิธีการเนี่ยเราอันนี้คือเห็นจากคนรู้จักหรือบางทีก็แบบน้องๆที่รู้จักอะไรเงี้ยบางทีก็รู้ว่าเฮ้ยมันเกินไปเปล่าวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลยมาแชร์แนวคิดว่าเอ้ยแบบว่าหมายถึงว่าเอ้ยลองเอาไอเดียไปมันอาจจะแบบช่วยให้ชีวิตมันดีขึ้นหนึ่งนะอะไรเงี้ยลองเพิ่มวิธีคิดอีกอย่างเข้าไปอีกเลยใช่ไหมใช่คือแบบว่าไม่สุดไม่แบบไปสุดทางขนาดนั้นอ่ะคือแบบว่าฉันจะซัดทุกอย่างเพื่อความสุขฉันซึ่งคือการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยเพราะฉันไม่ซีเรียสฉันไม่เก็บเงินใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องซีเรียสอะไรเลยเพราะฉันจะไม่เที่ยวตอนแก่มึงแน่ใจหรอวะมึงเที่ยวตอนนี้เยอะๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนแก่เราจะไม่อยากเที่ยวเพราะนั้นตอนแก่เราอยากเที่ยวสมมติคุณไม่เที่ยวเลยคำถามคืออันนี้ซีเรียสนะวิกฤตเงินออมของประเทศเราเนี่ยกำลังเข้าสู่วิกฤตละเขาว่ากันว่าเกิน 90% ของคนเจเนเรชันเราอะไม่มีเงินออมตอนเกษียณสมมติว่าถ้าเราเกษียณแล้วใช่ไหมเราใช้เงินแค่วันละ300บาทแล้วเราต้องอยู่ต่อไปอีก20ปีเกษียณ60แล้วตายตอน80ใช้เงินเท่าไหร่คำถามถ้าใช้เงินแค่วันละ300ใช้2.2 ล้านนี่ยังไม่นับเงินเฟ้อนะที่ค่าข้าวมันจะแพงขึ้นไปเรื่อยอีก20ปีข้างหน้ายังไม่นับที่เราต้องแก่แล้วเราต้องป่วยยังไม่นับว่าบ้านมันก็ต้องสุดโทรมเสื้อผ้าเราก็ต้องซื้อบ้านคือจะใส่ชุดตอนเมื่อ40ปีที่แล้วมันก็คงไม่ได้ตลอดนึกออกป่ะคือ300มันจะพอหรือเปล่าเขาเลยวิจัยว่าเอ้ยเท่าไหร่ที่มันกำลังดีเอ้ยอย่างน้อยต้องมีสัก4ล้านนะคืออย่างน้อยวันละ600บาทยังพอจะมีความคล่องตัวขึ้นนิดนึงซึ่งถามว่านั่นน่ะคุณบอกว่าความสุขคุณแม่งคือการเที่ยววันนี้เพราะนั้นคุณไม่เก็บเงินถามว่านะไอ้วันที่คุณเกษียณน่ะมันต้องใช้เงินไงจริงๆเราควรจะคิดตรงนี้ไปบ้างเพราะว่าเมื่อถึงจุดที่เราหาเงินไม่ได้หรือว่าแบบหนูไปคิดได้ตอน50เนี่ยเวลาที่จะทำงานมันเหลืออีกแค่10ปีอะแล้วถึงตอนนั้นเอาจริงเราก็อาจจะแบบมีภาระอย่างอื่นบางคนบอกเฮ้ยฉันอยากมีบ้านไม่อยากมีรถถึงเวลาจริงคุณจะรู้ได้ไงตอนนี้คุณ20ต้นใช่ไหม30บังเอิญมีจะต้องแต่งงานแฟนบอกมึงต้องมีบ้านงั้นกูไม่เอามึงก็ต้องดิ้นรนมาอันนี้พูดประสบการณ์ตัวเองไม่ใช่คือเราไม่มีทางรู้อนาคตไงเพราะฉะนั้นปัญหาคือว่าการที่เราเอาไอ้ตัวเที่ยวกับออมมาเป็นเหมือนแบบ0และ100มันคือปัญหาไงสำหรับผมคือเราเอาประมาณว่าถ้ากูออมกูก็ไม่ได้เที่ยวถ้ากูเที่ยวกูก็ไม่ได้ออมอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะติดลูปเหมือนแบบความมันย้อนแย้งกันอ่ะใช่บางคนเอาตรงเนี้ยมายึดไงว่าเอ้ยกูไม่ได้อยากสะสมเงินเพราะฉะนั้นกูต้องเอาไปเที่ยวเที่ยวคือความสุขชั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยจะบอกว่าจริงๆให้คิดว่ามันแยกเป็น2กองดีกว่าวิธีคิดก็คือว่าเอ้ยคุณอย่าเอาเที่ยวกับออมลงคิดว่าเที่ยวมันคือการกินออมมันคือการนอนชีวิตมันต้องมีบาลานซ์ของสองกองนี้ไงอาจจะไม่ชอบกินเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณชอบนอนแต่มันก็ต้องกินว่าอะไรเงี้ยพอถึงจุดนึงมันก็ต้องกินว่าอะไรเงี้ย
ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะบอกว่ามันก็ต้องกินและนอนด้วยเพราะนั้นวิธีคิดอะไรง่ายๆอันนี้บอกกันตรงๆว่าแบ่ง2กองเลยอย่าเอาเงินออมกับเงินเที่ยวอ่ะมารวมกันแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวพอฉันจะเอาเงินไปเที่ยวแล้วพอเที่ยวปุ๊บมันก็หมดไงมันก็เป็นแบบสเต็ปที่คนส่วนมากอาจจะไม่คนส่วนมากอาจจะคนกลุ่มนึงอ่ะที่เขาแบบสุดโต่งเขาก็จะซัดแบบเนี้ยว่าเอ้ยฉันไปเที่ยวละเพราะนั้น1ก็คือแบ่งเลยไม่ใช่แบบรวมกันแล้วพอนี้พอแบ่งไงก็คืออันนี้แล้วแต่คุณละสัดส่วนอายุน้อยๆก็อาจจะแบบแบ่งเที่ยวเยอะหน่อยก็ได้แต่ผมว่าออมเนี่ยอย่างน้อยถ้าแบบตามสูตรเลยนะยังไงต้องมี 10% ของรายได้คือสมมตินะเงินเดือน 20,000 ออมก่อนละ 2,000 ส่วนคุณจะเก็บเงินไว้เที่ยวเนี่ยเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ว่าคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากไปเที่ยวรังสิตไม่ต้องออมเยอะมากน้อยนั่งรถไปอยากไปเดินมอท่าพระไม่ใช่สิต้องบอกอยากไปสิงคโปร์ไม่แก้ให้ด้วยปล่อยเลยทำสมมติอยากไปสิงคโปร์ก็แบบสมมติแบบไปกับทัวร์จริงโอ้ยถ้าไปแบบไปทัวร์แบบที่มันวันน้อยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่วันพีคเขาก็อาจจะแบบไม่ถึงหมื่นก็มีอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยก็ค่อยไปวางแผนในการเรียกว่าสะสมเงินเที่ยวอันเนี้ยคือแนะนำอย่างนี้เลยดีกว่าส่วนเงินออมก็แยกไปเลยไม่เอามาใช้เงินออมคือออมใช่เก็บสองกองเนี้ยถ้าสมมติเงินเที่ยวมันหมดใช่ไหมก็ไม่ใช่ไปเอาเงินออมมาใช้อย่างนี้ถูกไหมต้องเก็บเที่ยวใหม่แบบเนี้ยเป็นรอบๆไปใช่ซึ่งถ้าจะดีก็คือเงินช้อปปิ้งด้วยจริงๆถ้าเงินช้อปปิ้งเนี่ยมันไปรวมอยู่กับเงินเที่ยวเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ไว้ว่าสมมติว่าบังเอิญมือถือมันออกใหม่อยากได้จังเลยมึงอยากเอาเงินออมไปใช้ไงเงินส่วนนี้มันเป็นถือเป็นเงินเอนเตอร์เทนเมนต์เที่ยวช้อปปิ้งคือถ้าจะเอาจากเงินเที่ยวมันจะได้เงินออมมันจะได้ไม่มายุ่งเงินออมมันก็อยู่ของเขาคือไม่ใช่แบบอันนี้เงินเที่ยวเงินเที่ยวต้องเก็บไว้อย่างดีเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้เงินออมนี่แหละที่มันอยู่นิ่งๆไม่รู้จะทำอะไรกับมันเงินออมมาก่อนเลยมันก็จะไม่ได้ออมไงมันจะไม่ได้ออมเลยแหละเพราะว่ามือถือมันออกรุ่นใหม่ตลอดใช่อันนี้เป็นปัญหาของหลายๆคนคือแยกนะแต่เมื่อไหร่มี additional option เนี่ยซัดเงินออมตลอดเงินเที่ยวไม่เป็นไรเก็บไว้เพราะเราต้องเที่ยวจริงๆอ่ะเงินออมเราต้องแบบฟีดไปเลยฟีดไปเลยใช่ต้องเข้มแข็งคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงใช่ใช่เงินออมคือเงินห้ามใช้ใช่คือห้ามใช้คืออันนี้อย่างที่ว่าเราต้องคิดว่าอย่างที่บอกนะคุณนะเราคิดแบบโง่ๆเลยว่าเฮ้ยตอนเราเกษียณ60นะมันต้องมี2ล้านคิดง่ายๆก่อนใช้วันละ300พอเป็นคนเรียบง่ายประหยัดเป็นคนเรียบง่ายอีก20ปีข้างหน้าไม่รู้ว่า300จะพอค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่านะก็ค่อยๆตั้งไปไงแล้วเราอย่าไปซีเรียสเราเพราะอย่างที่ว่าอย่างน้อย 10% ถ้าเก็บไปอะไรเงี้ยเราก็แบบค่อยๆตั้งว่าเอ้ยถ้าอายุ30เราน่าจะมีประมาณเท่านี้คืออย่าไปแบบสติ๊กอ่ะยิ่งเราอายุน้อยมันมีเวลาเยอะแล้วบางทีมันมีเรื่องของรายได้ที่เหมือนจะเพิ่มขึ้นในอนาคตถ้าอายุเยอะๆแล้วเนี่ยต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าอายุน้อยๆก็เรียกว่าเป็นต้นทุนที่ดีมากเลยต้นทุนของเวลาเนี่ยเพราะจะมีเหลืออยู่อีกเยอะใช่เวลายิ่งถ้าเริ่มออมตั้งแต่วันนี้นะนับไปสิว่าจนกระทั่งแบบเกษียณอายุอ่ะหัวจะมีเท่าไหร่ยิ่งแบบไปลงทุนกับไอ้พวกกองทุนที่มันไอ้อะไรดีหน่อยนะคือตอนเด็กเราลองเสี่ยงได้ไงไปลงพวกกองทุนหุ้นหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อันนี้ต้องศึกษาเองนะแต่ว่าถ้าดอกเบี้ยมันอ่ะ 5% ขึ้นอะไรเงี้ยช่วงปีหลังจะพุ่งเป็นกราฟอย่างนี้เลยปึ๊บอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงไงเพราะนั้นช่วงอายุน้อยๆเนี่ยเราก็ลงได้ลองศึกษาเรื่องพวกนี้ใช่เพราะว่าพลาดก็ยังไม่หนักถ้าไปแบบผู้ไปซ่าตอน45แล้วเนี่ยไปพลาดทีเราไม่มีเวลาจะมาแก้ตัวใช่แล้วประมาณนั้นอีกอย่างนึงที่เป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวคิดก็คือว่าให้เอาการท่องเที่ยวเป็นรางวัลของการทำงานคืออย่าไปเอาการเที่ยวไม่เป็นจุดตั้งต้นไงประมาณว่าผมไม่รู้หรอกว่ากูได้เงินเท่าไหร่กูจะเที่ยวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาเงินใช้หนี้เอามันมีต้องเป็นหนี้แล้วไม่เที่ยวเนี่ยไม่เห็นอันนี้มันมีพวกกู้เพื่อการท่องเที่ยวใช่มันมีกู้เพื่อการท่องเที่ยวอันนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยอันนี้อันตรายมากเลยนะกู้ไปเที่ยวอ่ะคือทำได้นะถ้าคุณวางแผนดีอ่ะนะคือแบบเกินไปไหมอะไรเงี้ยคือจริงไปเที่ยวมันควรจะเป็นรางวัลชีวิตไงเราทำงานหนักในปีนั้นเอ้ยได้มาเท่านี้เราแบ่งไปแล้วเท่านี้เอาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาซัดแบบโอ้โหฉันไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาเงินมาคืนมันก็ดูคือถ้าสมมติว่าตัวบุคคลคนนั้นเนี่ยมีวินัยพอที่จะใช้หนี้จากการเที่ยวนะมันก็อาจจะเป็นออปชันนึงที่เปิดโอกาสให้ตัวเองก็ได้ได้เที่ยวก่อนส่วนใหญ่หรือบางคนก็ไม่รู้นะอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้ขนาดนั้นมันจะมีสิ่งล่อใจไงพออย่างพอเดี๋ยวกลับมาปุ๊บไอ้ที่เราคิดไว้มันก็คือถือรุ่นใหม่มาแล้วเอาไว้ก่อนละกันอันนี้อย่างเงี้ยแล้วอะไรที่เกิดขึ้นกู้มามันมีดอกเบี้ยไงดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไหร่ 0.5 0.2 ดอกเบี้ยบัตรเครดิต 18% มันสัตว์ตุ้มตุ้มตุ้มแล้วไงผ่อนก็ผ่อนขั้นต่ำดอกก็บานเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันตรายผ่อนขั้นต่ำเนี่ยเหมือนกระจายน้อยนะใช่หรือบางคนบอกเอ้ยงั้นขอผ่อน 0% ได้ไหมไม่มีดอกเบี้ย
ก็ทำได้นะแต่ผมว่าเคสเนี้ยคือต้องมีวินัยจริงอย่างที่บอกแล้วก็สองก็คือว่าถ้าจะดีเลยนะคุณมีเงินก้อนไว้อยู่ละมั่นใจว่าสมมตินะทัวร์นี้ 50,000 จ่ายทัวร์ 50,000 จริงๆมี 50,000 อยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่อยากจ่ายเป็นก้อนไงเราก็อยากเก็บไว้แล้วก็จ่ายอ่ะค่อยๆผ่อนไปใช่แล้วก็ผ่อนไปเอาเงินตรงเนี้ยที่เราเก็บเนี้ยไปผ่อนใช่เผื่อมีเงินตรงนี้ไว้เป็นแบบสำรองไว้ไม่ใช่แบบไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเอาดับหน้าไปตายเอาดับหน้าก็ลำบากอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางที่แนะนำละกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจอบ่อยนะจริงผมก็เคยทำอย่าไปเที่ยวเพราะตั๋วมันราคาถูกก็มีความรู้สึกนะว่าไอ้ตั๋วราคาถูกเนี่ยมันจะไปในช่วงที่ไม่น่าไปเท่าไหร่ใช่ใช่เขาถึงได้เอาค่าตั๋วมาลดไงเราถูกต้องก็คือถ้าแนะนำเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยคือตั๋วราคาถูกเนี่ยมันมักจะมาล่อใจเราซึ่งถ้ามันเป็นที่ที่เราคิดว่าที่เราอยากไปอยู่แล้วในฤดูที่เราอยากไปอยู่แล้วมันก็โอเคไงส่วนมากถ้ามันไม่มีปัญหาเรื่องฤดูอ่ะมันจะเป็นพีเรียดที่เรียกว่ามีพีเรียดนานเช่นจองตั๋วล่วงหน้าเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้ราคาถูกจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยจริงเนี่ยผมเห็นบางคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากไปหรอกไอ้ที่เนี่ยแต่บางแต่ไปเห็นตั๋วถูกเห็นตั๋วถูกมันก็กลายเป็นปัญหาว่าแล้วไอ้ที่อยากไปมันก็จะแบบไม่ได้ไปหรือมันก็ไม่ได้ไปสักทีไม่ได้ไปสักทีคืออย่าเห็นแค่ตั๋วราคาถูกอย่างเดียวไงคือเราต้องเอามาคิดว่าจริงเราอยากไปจริงหรือเปล่าแล้วเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆไหมถ้าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆเนี่ยเราให้ความสำคัญกับตรงนั้นมาเวทกันนิดนึงคิดก่อนนิดนึงไม่ใช่มาแล้วตั๋วถูกเดี๋ยวมันหมดซัดไปก่อนเรารู้สึกว่าเหมือนมันคุ้มค่าตั๋วถูกไปเถอะที่ไหนก็ได้ใช่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำได้แต่คิดให้ดีก่อนคิดอีกนิดนึงหยุดคิดแป๊บนึงมีสติก่อนคิดวิธีในการเวทน้ำหนักของเงินเนี่ยผมแนะนำว่าคือเราสำรวจตัวเราและเพื่อนเราหรือทีมเราที่จะไปกันก่อนคุณให้ความสำคัญกับอะไรในการเที่ยวเพราะมันไม่เหมือนกันนะบางคนบอกเฮ้ยกูนอนเยอะว่ะไปโรงแรมกูต้องโรงแรมดีๆ ไปเที่ยวต่างประเทศขอโรงแรมดีๆ อย่างอื่นไม่ซีเรียส ไปนอนโรงแรมที่ต่างประเทศ มันได้บรรยากาศกว่าโรงแรมในญี่ปุ่นที่มันเล็กๆไม่แย่จริงก็คือแบบที่กินเรื่องกินบางคนอย่างผมไม่ซีเรียสกินมากแต่อย่างคุณก้าวจะซีเรียสเรื่องกินอย่างเงี้ยคือเรียกว่าเฮ้ยเราหามาให้มันแยกแยะหนึ่งไปเที่ยวต่างประเทศนะ1ตั๋ว2กิน3ที่นอน4ที่เที่ยวอ่ะ 4-5 อย่างเนี้ยปุ๊บได้มาเรามาเวทหน่อยว่าเอ้ยอะไรที่เราให้ความสำคัญกับมันเยอะเราก็ลงกับมันเยอะหน่อยส่วนอะไรที่เราให้ความสำคัญกับมันน้อยอ่ะเราก็เวทมันน้อยหน่อยเช่นอย่างที่บอกผมให้ความสำคัญกับเรื่องเที่ยวเยอะเวลาไปเที่ยวเพราะเราไปเที่ยวเรื่องสถานที่เพราะนั้นผมก็จะมองว่ามันก็ต้องลดสัดส่วนไม่ใช่จะเอาดีทุกอย่างเลยกินก็จะเลิศเลิศโรงแรมก็จะชั้นหนึ่งคือไอ้อย่างเงี้ยงบมันก็จะบานไงจาก 30,000 กลายเป็น 50,000 กลายเป็น 80,000 มันจะเก็บไม่ได้สักทีมันก็ไม่ได้ไปสักทีใช่คืออันนี้พอเราเวทใจเราได้ใช่ป่ะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอย่างผมเน้นสถานที่เที่ยวเพราะนั้นไปเที่ยวที่มันแพงหน่อยแต่ว่าสมมติผมไปตอนไปเทอร์แมทโรงแรมเทอร์แมทแพงแหละขึ้นไอ้แมททาฮอนก็แพงนู่นนั่นนี่แต่ก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราเอาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องกินเราก็ไปกินแม่กินอะไรอะไรเงี้ยกินโปรออฟกินคอนวีเนียนเขาเอาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถคุมบัดเจ็ตอยู่ในบัดเจ็ตที่เราต้องการได้หรือโรงแรมเนี่ยผมอาจจะมีบางวันที่บอกเฮ้ยโรงแรมนี้มันสวยเราอยากจะได้ดีๆสักวันนึงวันอื่นเราก็อาจจะแบบจากเดิมที่สมมติเฉลี่ยวันละ 5,000ไอ้วันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นหมื่นหนึ่งแล้ววันอื่นยอมให้มันแบบโลลงมาหน่อยจิ้งหวานจิ้งหลีก็โลลงมาหน่อยอาจจะอยู่ไกลรถไฟฟ้าขึ้นหน่อยล้างนิดนึงประมาณไม่ส่วนมากมันก็จะมีอันใกล้พวกสถานีรถไฟมันก็จะแพงบางทีเราก็ยอมอยู่ไปไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โรงแรมก็อันนี้ก็แล้วแต่ผมก็อยากจะชอบที่มันดูมีดีไซน์นิดนึงถ้าการเดินทางสะดวกผมก็ยอมรับได้ถือว่าได้ชมเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อย่างที่ว่ามันต้องมาดูจริตกันแต่ถ้าฉันจะเอาแบบไปทั้งทีฉันจะต้องเลิศเลอเพอร์เฟกต์เที่ยวอย่างราชาถ้าไปอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยหน่อยไงกลับมาก็เงินที่ต้องใส่เข้าไปมันก็เยอะแต่ถ้าไปอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มอย่างที่ว่าเราคุมบัดเจ็ตหนึ่งแล้วเรามาเวทปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่าให้เราน่าจะเอาบัดเจ็ตเราอะไปกองที่ส่วนไหนที่มากขึ้นเพื่อให้เราฟินกับการเที่ยวนี้มากที่สุดเป็นการ manage ในเงินเที่ยวในก้อนเนี้ยว่าเราจะลงกับอะไรเน้นกับอะไรมากอะไรน้อยเพราะผมบอกตรงนะว่าเอาจริงอย่างเห็นผมไปเที่ยวเนี่ยจริงทุกทริปไม่ได้ฟินนะมันก็มีบางทริปที่แบบเสียดายเงินทำไมอ่ะมันต้องมีใช่ไหมมันต้องมีบ้างใช่ไหมคือบางทีมันก็แบบมันก็ไม่ได้ทุกอย่างที่แบบ 100% อ่ะคืออย่างที่ว่าบางทีเราไปเวทผิดจุดอ่ะ
เออบางทีมันก็แบบไม่ได้ฟินขนาดนั้นก็มีไงเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกเอาที่เราฟินก่อนเป็นไฮไลท์อ่ะสมมติอย่างผมนะถ้ามันไม่มีเป็นสถานที่บางแห่งเนี่ยอย่างตอนไปญี่ปุ่นตอนทริปที่ไปชิราคาวะโกเนี่ยถ้าขาดชิราคาวะโกไปเนี่ยเที่ยวทั้งหมด8วัน9วันเนี่ยมันจะดรอปแบบฟีลลิ่งมันจะหายไปเกินครึ่งอ่ะอ๋อมันเป็นที่ที่แบบไอ้นี่มากเลยที่คุณบุ๊กฟินมันเหมือนใช่มันเหมือนไฮไลท์ไงใช่บางทีเราเอามัวแต่เอาเงินไปกระจายไงเพราะว่าเฮ้ยชิราคาวะโกแม่งแพงว่ะเออมันทำให้ยอดโดดนะแต่แทนที่เราจะไปลดกินตรงนั้นลดโรงแรมตรงนี้ให้เราได้สิ่งที่เราต้องการจริงอย่างผมอย่างที่บอกผมเน้นการเที่ยวมาก่อนไงแต่การว่าถ้าคุณต้องกระจายเงินเพราะว่าไม่อยากให้มันโดดเราก็เลยไม่ได้ไปชิราคาวะโกหรืออย่างแบบไปสวิตตอนที่ผมไปถ้าผมแบบห่วงเรื่องงบมากกินก็อยากกินดีๆแล้วไม่ได้ไปเซอร์แมทความฟินอย่างที่ว่ามันก็จะหายไปแบบเยอะมากอย่างเงินช็อปเนี่ยปกติผมต้องตั้งเป็นอันดับหนึ่งก่อนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บเนี่ยโดนตัดทิปเลยทริปนี้ไม่ได้ไปคือบอกกระเป๋าแบรนด์เนี่ยวางไว้ก่อนงบเท่านี้ปุ๊บมันต้องมาถ้าไม่มาปุ๊บก็ไม่ต้องไปไม่มีแรงบันดาลใจที่ในการจองแผนทำไปปุ๊บก็ต้องแบบดูก่อนว่าช็อปไอ้นี่อยู่ที่ไหนช็อปนี่อยู่ที่ไหนปุ๊บวางไว้ก่อนแล้วเราเข้าไปเที่ยวตามสถานที่ใกล้ๆตรงนั้นไม่ใช่หรอกนี่ถูกใจไม่กล้าก็ถูกใจมันเป็นชีวิตของสามีที่น่าสงสารน่าสงสารตั้งไว้ก่อนตั้งงบไว้ก่อนเลยอันแรกนี่แหละเป็นวิธีการเมเนจนี่แนะนำเลยแล้วจะได้ไปทุกทริปเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนเที่ยวแบบไหนแล้วฟินกับอะไรเราเน้นอะไรใช่แล้วก็จัดเที่ยวแบบนั้นมันจะได้งบมันจะไม่บานปลายมากเกินไปอืมแล้วก็อันนี้อีกข้อนึงไม่ต้องช็อปเพราะว่ามาถึงที่นี่แล้วแต่เราต้องช็อปถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันเป็นของที่นี่ไม่อันนี้แล้วแต่ไอเดียนะจริงบางทีผมไปถึงใช่ไหมตอนไปซื้อพวกปิกมาไม่อย่างทริปแรกเนี่ยผมก็ไปซื้อฟิกมาใช่ไหมทริปญี่ปุ่นคุณบุ๊กไม่มีน้ำยาพูดอะไรแล้วรู้ป่ะเพราะว่าทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าคุณบุ๊กเนี่ยเป็นอะไรอะค่ะนะคะเอาพูดไปบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าคนที่แบบเอ้ยมั่นใจตัวเองอย่างคุณเบนเนี่ยเขาแบบคุณเบนเขาซื้อกับมาเขาเอามาเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังทุกวันไงนั่งแบบจิ๊กจ๊ะจิ๊กอย่างเงี้ยทุกนั่งเล่นเงี้ยทุกวันเล่นทำงานแป๊บๆก็จิ๊กจ๊ะจิ๊กจ๊ะไอ้ผมว่าอย่างเงี้ยคุ้มแต่อย่างของเข้ามาผมว่าหล่อเด็ดผมตั้งจบละชีวิตนี้กูไม่ยุ่งกับมึงแล้วบางทีก็มาดูถ้ากูเห็นในตัวอย่างเงี้ยราคาถูกกว่านี้ครึ่งขายอยู่เซ็นทรัลกูซื้อไหมวันเนี้ยบางทีก็คิดงี้นะกูคงไม่ซื้อแล้วเนี่ยคือบางทีมันมีฟีลลิ่งนั้นไงก็เลยไม่สามารถที่จะตอบตัวเองได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพวกบ้าหรือเปล่าหรือบางทีแค่เราอยากก็เลยปฏิเสธตลอดเวลาแต่พอถามว่าอยากได้ตัวอะไรก็บอกได้หมดเลยก็บอกได้คือเราอยากเราก็ศึกษาไว้ไม่อันนี้ก็คือต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องอย่างที่ผมเคยบอกเล่าในคลิปหนึ่งว่าก็อย่างไปสวิตเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบกินชีสคุณไม่ต้องกินฟองดูหรอกคือยกเว้นคุณอยากลองจริงแล้วงบคุณเหลือชีวิตนี้สักครั้งหนึ่งแต่ถ้าคุณรู้ตัวอยู่แล้วคุณไม่ชอบกินชีสคุณอยากงบไปทำอย่างอื่นก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ใช่คนไทยเนี่ยผมมองว่ามันไม่ต้องแบบอันนี้เป็นแนวคิดสำหรับคนที่แบบอยากจะประหยัดงบนะแต่แน่นอนถ้าคุณมีงบแบบขึ้นมาระดับนึงคุณก็ไอ้นี่ก็อยากลองสักครั้งนึงในชีวิตอันนี้มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้เรื่องถ้าคุณมีเงินพอเอาง่ายๆนะประเด็นน่ะก็มีตังค์อ่ะมีตังค์พอก็ทำได้ไปเถอะแต่อันนี้เราแต่ว่าไม่มีตังค์มันก็ต้องบริหารนิดนึงใช่อันนี้เรากำลังพูดเดี๋ยวไม่ใช่ไม่บอกเฮ้ยทำไมผิดตรงไหนไม่ผิดอันนี้เรากำลังพูดว่าเฮ้ยคุณกำลังหาวิธีที่จะทำให้งบมันเป็นจริงได้เมื่อถึงเราสามารถเที่ยวได้เหมือนกันใช่ในแบบสำหรับงบประมาณนึงใช่แล้วก็มีเงินออมได้อย่างที่ว่าเราพยายามเอ้ยคุณต้องเก็บเงินออมนะอะไรเงี้ยมันต้องเก็บ2อย่างออมและเที่ยวค่าทริปเนี่ยนอกจากกินเที่ยวช็อปโรงแรมตั๋วเครื่องบินอีกอันนึงเนี่ยที่มันเป็นงบแอบแฝงที่เราไม่เคยคิดถึงมาเลยนะเครื่องแต่งกายยิ่งไปพวกเมืองหนาวไงก็ต้องไปซื้อเพิ่มบางคนเป็นหมื่นมันไม่พอแนะนำอย่างนี้ว่าคือถ้าเรามีเพื่อนที่สนิทกันจริงๆเนี่ยมันถึงขอยืมเอาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะอย่างเพื่อนอย่างผมมีรองเท้าลุยหิมะเนี่ยซึ่งผมซื้อมาใส่ประมาณไม่เกิน5ครั้งอ่ะเพื่อนมันไปก็มายืมผมว่าเฮ้ยเอาไปเถอะกูอยากใช้มันคุ้มๆไงในความรู้สึกเราอะไรเงี้ยก็เลยให้เช่าไปก็คิดตังก็นี่เป็นเรื่องของเทปของการออมใช่ไหมใช่เราจะได้เอาเงินมาหยอดในกระปุกเที่ยวไม่จริงถ้าพูดจริงก็คือว่าถ้าสนิทหรือว่ามันเป็นของที่แบบมันไม่ได้ตุ้มเสี่ยงต่อการที่จะเสียหายพังง่ายๆเนี่ยแล้วก็สนิทกันจริงๆอะนะไม่ใช่แบบเฮ้ยกระเป๋าแอร์เมสมึงอะเหม็นไม่ค่อยจะใช้ขอยืมไปเที่ยวฝรั่งเศสเลยเพื่อนก็อาจจะเลิกคบ
ต้องระวังนิดนึงคืออันนี้ก็สมมติเป็นอะไรที่แบบไม่ซีเรียสมากจริงๆก็ยืมหรือว่าเดี๋ยวนี้บางอย่างเอาพูดจริงๆเสื้อกันหนาวก็มีให้เช่าใช่เออก็คือก็ไปยืมกระเป๋าเดินทางพี่นะแรกๆอาจจะยืมไปก่อนมีเงินมีอะไรก็มาซื้อเราเราไปยืมเขาบ่อยๆมันก็ไม่ดีหรอกคุณบุ๊คใช่ใช่คือถ้าเราใช้บ่อยๆไงอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้บ่อยเราอยากลองดูสักครั้งว่ามันใช่เปล่าวะเออไม่ใช่เวแล้วเปล่าเราก็ยืมเขาขอไอ้รองเท้าลุยหิมะมันจำเป็นเปล่าวะอะไรเงี้ยขอลองดูหน่อยอะไรเงี้ยก็ยืมไปก่อนหรือแบบบางคนไอ้เนี่ยพวกสะพายพวกกระเป๋าซ่อนเงินอะไรเงี้ยนะบางคนก็แบบไม่ได้ไปยุโรปมันก็ไม่ได้ใช้หรอกซื้อมาแล้วเพื่อนอาจจะไม่ใช้ละก็ยืมไปขอเพื่อนแต่ถ้าแบบไม่มีเพื่อนก็ซื้อเราไอ้เลิฟทูโกพวกกระเป๋าซ่อนเงินเรามีความยินดีใจขายตลอดเลยคุณแม่นี่มันเป็นเทปออมเงินโอเคอีกอันนึงผมแนะนำว่าอย่างนี้ว่าเราบ่อยประหยัดเนี่ยก็จริงนะแต่ผมแนะนำเลยว่าอย่าประหยัดกับเรื่องไม่ควรประหยัดถ้าไปประหยัดกับเรื่องไม่ควรประหยัดเนี่ยบางทีมันไม่ฟินไงสมมติเราแบบเก็บเงิน2ปี3ปีบอกให้ฉันอยากจะไปเที่ยวเห็นสวิตสักครั้งนึงแต่แบบอุ๊ยเซอร์เมทแพงจังเลยฉันเที่ยวอยู่แค่ลูซันดูสิงโตนอนอยู่ในถ้ำก็พอละอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ฟินมันก็จะมันก็จะไม่ฟินไงหรือว่าไปญี่ปุ่นเราไปฤดูเนี่ยมรสุมนี่ว่ะตั๋วตู้ถูกไม่ถึงลมฟูฝนวูก็คือเหมือนต้องเดินขึ้นรถไฟฟ้าพอรถไฟฟ้ามันก็หยุดเอาไปเที่ยวไหนมันก็ไม่มีที่เที่ยวปิดกันหมดอย่างที่บอกเราเวทแล้วว่าเราอยากทำอะไรถ้าคุณชอบกินคุณจะไปกินไม่มีปัญหาเลยมึงจะไปเรื่องทุนไหนก็ไปนะแต่ถ้าบอกเฮ้ยอยากไปเห็นหิมะก็ต้องไปช่วงหิมะที่มันมีหิมะที่ไหนยังไงไปฮอกไกโดอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เฮ้ยฮอกไกโดตัวถูกไปกันเถอะไปถึงมีแต่ดอกไม้ผมไม่ชอบดอกไม้เลย แล้วยังไงแล้วก็ต้องกลับมาใหม่มันไม่จบอ่ะทำให้มันฟินแล้วก็จบไปทีเดียวเลยอย่างผมไม่ได้ชอบดอกไม้อะไรมากมายผมอยากไปฮอกไกโดตอนหิมะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไปตอนหิมะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเฮ้ยตัวถูกฮอกไกโดไปกันเถอะไม่มีอะไรเลยก็ไปดูดอกไม้ที่แบบไม่อินอะไรเลยดูแล้วก็ไม่ฟินใช่ไหมชอบดอกไม้ใช่อะไรเงี้ยนะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงก็คือว่าอย่าประหยัดกับสิ่งที่ไม่ควรประหยัดใช่แล้วก็อันนี้จริงๆกลับมาเรื่องเงินนิดนึงเมื่อกี้นี้ว่าอย่าเอามันไปลงทุนกับอะไรที่ผันผวนสูงๆหรือว่าสภาพคล่องต่ำบางทีเราแบบว่าไอ้เงินเที่ยวเนี่ยต้องยอมรับว่าเงินเที่ยวเนี่ยมันเป็นเงินที่แบบว่าถ้าเราวางแผนสมมติเก็บเงินสักปีนึงหรือ2ปีเราจะเอาไปเที่ยวละเก็บเดือนละ 2,000 เงี้ยเราจะไปเที่ยวถ้าเราไปฝากไว้อะไรที่มันแบบว่าล็อกอ่ะเหมือนเอาไปซื้อหุ้นอ่ะสมมติแล้วถึงราคามันก็ยังไม่ได้แล้วเราก็ดอยก็อยู่บนดอยขายก็ไม่ได้พูดง่ายว่าเอาเงินออกมาใช้ไม่ได้อ่ะใช่คือขายได้แต่ว่าออกมาจากที่จะไปสวิตอาจจะได้อยู่แถวกัมพูชาเงินก้อนที่มันควรจะเป็นสวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงคือถ้าจะเอาเงินก้อนนี้เพื่อเที่ยวสำหรับคนที่อยากเที่ยวอ่ะก็ไม่ต้องเอาไปลงทุนหรอกก็เก็บไว้ในอะไรที่แบบก็คือพวกกองพวกเงินฝากที่แบบว่ามันดอกเบี้ยสูงหน่อยอะไรเงี้ยหรือฝากประจำที่แบบปีหนึ่งสองปีที่แบบว่าดอกเบี้ยสูงหน่อยก็เพียงพอแล้วเพราะเรารู้พีเรียดแต่ไม่ต้องไปแบบต้ามาโอ้โหลงไอ้นี่ลงไอ้นั่นอะไรเงี้ยนะซื้อเลยบิตคอยได้คอยเลยคราวนี้คอยนานคอยยาวคอยยาวอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปต่างประเทศนึงผมแนะนำเลยใช้บัตรเครดิตเท่าที่จำเป็นนะคือบัตรเครดิตเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นมิติพิศวงคือนึกออกเวลาเราไปเที่ยวเอาเครดิตเงินไปเราจะรู้ตัวทันทีว่าเกินลิมิตแล้ววะมันใกล้หมดแล้ววะแต่พอใช้บัตรเครดิตอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนเราเฮ้ยเงินกูก็ยังเหลือนะเว้ยใช้ได้อีกเฮ้ยเราประหยัดนะเนี่ยทริปเนี้ยคือเราจะไม่ค่อยรู้ตัวอะไรเงี้ยว่าเงินมันไปเท่าไหร่แล้วอ่ะมันก็จะแบบเติมไปเรื่อยๆอันนี้เพราะฉะนั้นก็แนะนำเรื่องใช้บัตรเครดิตยกเว้นว่าบางคนเอ้ยสมมติผมแนะนำเลยพวกแอปบัญชีมีรายจ่ายเวลาออกทริปเนี่ยผมก็จะทำใส่แอปพวกเนี้ยผมก็จะรู้แล้วเอ้ยมาถึงปุ๊บใดค่านี่เท่าไหร่นะเราจะรู้แล้วว่าทั้งทริปเนี่ยเราใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่จริงๆที่เป็นแบบ exactly ไม่ใช่เพราะบางทีมันจะกระจายเราจะแค่แบบเงินที่แลกมาเหลือเท่าไหร่วะแต่เราจะไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่บัตรเครดิตพี่เก้าจัดการให้ก่อนพี่ป้อมจัดการให้ก่อนอยากได้ตัวนั้นอยากได้ตัวนี้อยากได้อะไรเงี้ยกลับมาไม่รู้กลับมาบินมาอีกทีสลิปมาปรากฏว่ามหาศาลกว่าที่วางแผนเอาไว้แต่แรกใช่หน้ามืดนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็แนะนำว่ามีทูพวกนี้แอปอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เยอะแยะรู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วใช่ก็กลับมาไม่ต้องหน้ามืดไม่ต้องเผลอหน้ามืดมากนะแล้วก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยผมแนะนำเลยว่าเราควรจะรู้ตัวเองอะว่าเราจะเป็นคนที่แบบเล็งเป้าใหญ่หรือเราจะค่อยๆไปอันนี้เป็น2สไตล์เลยนะคืออย่างที่บอกสมมติว่าเราเงินเดือนไม่เยอะแต่เราอยากไปยุโรปซึ่งอ่ะมันอาจจะแพงหน่อยอาจจะหลายหมื่นถึงแสนอะไรเงี้ยถ้าเราเล็งเป้าใหญ่เนี่ยแล้วเรามัวแต่เก็บเป้าเล็กอะถูกราคาถูกเราจะไม่ได้ไปเป้าใหญ่ใช่เราจะไม่ได้ไปเป้าใหญ่เลยอยากไปนะไอ้ที่อื่นก็อยากไป
ไอ้อย่างเงี้ยคืออย่างนั้นคุณเก็บเป้าเล็กไปก่อนก็ได้ซ้อมไปฮ่องกงไปอันเนี้ยเพราะนั้นอันเนี้ยต้องมองสไตล์ตัวเองให้ออกไม่ใช่กูไปทั้ง2เป้าแหละกูจะเอาหมดเลยเป้าใหญ่กูก็อยากได้เร็วๆแล้วสุดท้ายคุณก็จะเริ่มเอาวะกู้เงินก็ได้มันตัดไม่ได้ใช่มั้ยสุดท้ายก็กู้เงินใช่ก็แบบไปใช้บัตรเครดิตซื้อทัวร์แม่งเลยแล้วกันตัดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือไอ้อันเล็กก็อยากไปอันใหญ่ก็วางไว้แล้วนะ2ปีต้องไปแต่อันเล็กก็มาเรื่อยๆคือความบันไลที่เกิดขึ้นเกิดจากความโลภทั้งนั้นเลยเราต้องวางแผนให้ดีแล้วเป็นแนวไหนชั่งน้ำหนักให้ดีแล้วก็เลือกทางที่ฟินที่สุดอ่ะอืมใช่แล้วก็อันนี้สำหรับเป็นทริปเล็กนะสำหรับคนที่ไปบ่อยมีปัญหาแต่คนที่อาจจะเด็กๆหน่อยหรือว่ายังไม่ค่อยเคยไปก็แนะนำในเวลาไปเนี่ยหาข้อมูลเรื่องแท็กรีฟันไว้ช่วยชีวิตได้เยอะคือกลับมาเนี่ยบอกเลยว่าไปทริปส่วนมากจะเกินงบพอถึงมันก็จะแบบมีไอ้หนูไอ้นี่ติ๊กติ๊กจะนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็รวมๆกันบางทีเราหน้าบางไงเราก็ไม่กล้าถามว่าแท็กรีฟันได้ไหมอะไรเงี้ยถามไปก่อนถ้ามันได้เนี่ยผมว่าบางที่อย่างยุโรปบางที่10%กว่าก็มีนะเหรอแต่ว่าถ้าจะทำแท็กรีฟันอย่างที่ว่าต้องเผื่อเวลานึงเพราะว่าบางทีต้องไปทำที่สนามใช้เวลาใช้เวลานานใช่บางทีก็ต้องทำที่ร้านก่อนแล้วไอ้ทำที่ร้านเนี่ยไม่เท่าไหร่อย่างญี่ปุ่นบางที่มันได้คืนเลยก็มีแต่ว่าไอ้ที่แบบวุ่นวายหน่อยคือพวกยุโรปใช่เราต้องไปทำที่สนามบินอีกรอบบางทีต้องมีดีแคลร์ของต้องแบบเปิดให้เขาดูซึ่งบางทีเราก็โหลดกระเป๋าเราขึ้นเครื่องไปแล้วคือต้องศึกษาไงไม่ใช่แบบโอ้เดี๋ยวรีฟันได้แบบรับซื้อของให้เพื่อนด้วยมันไปละรีฟันอะไรไม่ได้เลยแล้วไอ้ที่บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวรีฟันได้ก็ต้องมาจ่ายให้ด้วยเพราะดันบอกเพื่อนไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่สวยอีกนะอย่างเงี้ยก็เพราะนั้นศึกษาเรื่องแวดรีฟันนิดนึงถ้าซื้อช้อปปิ้งเยอะแต่ถ้าไม่ใช่คนช้อปปิ้งเยอะก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกใช่ๆถ้าคนไม่ได้ช้อปเยอะนะใช่ๆไม่ได้ประเด็นขนาดถ้าไม่ได้ซื้อของแบรนด์นี้ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าแบบซื้อขนมนมเนยไปอะไรเงี้ยไม่ได้เท่าไหร่ประเด็นนึงที่ถ้าเกิดคนที่วางแผนอยู่แล้วว่ามีภรรยาเป็นคนรู้คุณค่าของเงินเราก็ควรจะต้องเราต้องหาข้อมูลแล้วแผนรีฟันด้วยใช่ๆประมาณเผื่อเวลาที่สนามบินด้วยไม่ใช่ไปถึงไปตรงปุ๊บไปละเครื่องต้องออกแผนรีฟันที่เก็บใบมาเป็นปึกเงี้ยไม่ได้ทำมาเป็นแฟ้มเอกสารเนี่ยไม่ได้นี่คือช็อปไปขายเชื่อมันแฟ้มเอกสารเนี่ยอ่ะสุดท้ายเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยมันก็บางทีเราก็ได้ไอเดียหรือบางอย่างเนี่ยกลับมาต่อยอดหรืออย่างพวกคุณก้าวเนี่ยเอาจริงก็เที่ยวจนมันสร้างรายได้ให้ได้ในบางจุดบางทีก็มีคนมาจ้างให้ไปทำบางทีอะไรเงี้ยแต่คือบอกก่อนนั้นไม่ง่ายนะกว่าจะมีคนมาจ้างเนี่ยแต่ถ้าเป็นความชอบของคุณอยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยมาต่อยอดได้มาทำ YouTube มาทำแฟนเพจหรือว่าเอาง่ายสุดเลยบางคนก็ขายรูปสต็อกโฟโต้ทั้งหมดที่3อย่างที่พูดมาบอกเลยว่าไม่ได้ได้เงินง่ายมากนักนะก็คือกว่าจะได้ก็ระดับนึงต้องอาศัยความจริงจังแต่ว่าก็พูดถึงอันนี้จุดหนึ่งก็คือเอามาทำอะไรพวกนี้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยหาไอเดียอย่างผมเนี่ยจริงเวลาไปเที่ยวกลับมาเนี่ยเอาจริงของที่ขายใน I Love To Go หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นไอเดียจากตอนที่ผมไปเห็นตอนไปเที่ยวนะกระเป๋าแพ็คเซฟเนี่ยผมไปเห็นรีบไลน์กลับมาบอกเขาไอ้เนี่ยน่าขายเว้ยนุ่มมันไปเที่ยวนะมันก็คิดเรื่องนี้ผมไปเห็นกระเป๋าอะพอไปสวิตเห็นเขาใช้อะไรนะไฟท้าผมว่าอยากได้กระเป๋าแนวนี้ก็ไปหาทิมบัคทูมาขายเพราะย่อมเยาลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นได้ไอเดียเป็นไอเดียเวลาเราไปเห็นไอ้เอาใช้กระเป๋าอย่างเราเคยไปคุยกับผู้แทนจำหน่ายที่เขาขายกระเป๋าซ่อนเงินอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายหลายเจ้ามาคุยกันอย่างเงี้ยบางคนเขาก็จะแบบไม่เข้าใจเลยนะว่าใช้ไปทำไมแต่ถ้าเราไปเห็นมาว่าเฮ้ยอันนี้มันมีประโยชน์ยังไงแล้วเราสามารถดึงตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นจุดขายได้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่การไปเที่ยวก็ไม่เสียเปล่าใช่เนี่ยพวกเนี้ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถสังเกตหรือว่าหยิบมาเพื่อต่อยอดธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่ได้อันนี้ก็ประมาณนี้นะก็ว่าการเที่ยวเนี่ยมันได้หลายอย่างคือได้ประสบการณ์ได้ไอเดียได้ความสุขมันได้เหมือนก็ได้พลังด้วยนะสำหรับก้าวนะก้าวเป็นนะหลังจากที่ก้าวกลับมาปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเหมือนกับเรารู้ตัวเลยว่าเฮ้ยเรามีแรงทำงานใช่เพราะว่าเงินเราไม่มีแล้วเราต้องทำงานตอนนี้กระเป๋าเราว่างมากไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเรามีแรงทำงานแล้วเราถือว่าเรารู้เลยว่าเราอยากมีที่พักไปเองใช่ใช่มันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นรางวัลไงมันคือรางวัลว่าถ้าเราทำงานได้ปุ๊บเนี่ยได้ระดับนี้เราก็จะสามารถไปได้เนี่ยตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกแยกการออมแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้มีงบเยอะก็เนี่ยมีวิธีประหยัดต่างๆแต่ว่าแน่นอนถ้าคุณเหลือเฟือก็เต็มที่อันนี้ไม่มีปัญหาเงินก็ฟาดไปนะก็จัดการเข้าไปได้นี่มีปัญหาคุณเอาทุกทางเลยก็ได้จะโรงแรมดีสุดหรือว่าเครื่องบินอะไรตามสะดวกเฟิร์สคลาสไปเลยใช่อันนี้เราก็ทำให้คนที่แบบมีงบประมาณใช่หรือฝันอยากจะไปฝันอยากจะได้ไปเนี่ยเรามาเล่าในมุมนั้นเอา
หวังว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างได้ลองไปใช้ดูเทคนิคคุณบุ๊กใช่ไม่ต้องเอาทุกอย่างบางอันก็ดึงบางอย่างไปใช้แต่เรื่องเงินออมเนี่ยผมว่าสำคัญในสำหรับเจเนอเรชันนี้อย่าคิดว่าเงินออมไม่สำคัญเลยอันนี้ต้องตั้งกฎตัวเองเออใช่เพราะว่าอันตรายจริงอันตรายจริงถึงวันนึงคือจะบอกว่าในเจเนอเรชันพ่อแม่เราเนี่ยเขาไม่ต้องมีเงินเก็บมากนะเพราะว่าเขามีลูกหลายคนแล้วลูกเนี่ยพอถึงจุดนึงก็ซัพพอร์ตพ่อแม่ได้ช่วยกันซัพพอร์ตพ่อแม่อันนี้พูดถึงเจเนอเรชันประมาณเราอะนะเออแต่ถ้าถึงเจเนอเรชันถัดไปที่แบบว่ามีลูก1คนหรือไม่คิดจะมีลูกเลยเนี่ยคุณต้องคิดตรงนี้ว่าใครจะอยู่ยังไงมันจะไม่มีใครซัพพอร์ตคุณไงแต่ไม่ได้เรามีน้องเรามีน้องที่ดีเรามีน้องสามีเราที่ เราบอกไปแล้วว่าเธอต้องเป็นคนพลิกตัวให้ฉันฉันก็แก่เหมือนกันมันก็บอกมันแก่เหมือนกันเดี๋ยวรอน้องนิทานแล้วกันน้องนิทานดูแลพ่อแม่เสร็จแล้วช่วยมาดูแลป้าเบนด้วยอันตรายจริงแต่ไม่ต้องนอยอย่างที่ว่าเราค่อยๆเติมไปแล้วก็ค่อยเริ่มกันตั้งแต่วัยนี้เนี่ยมันทำได้ถ้าคิดตอนนี้เลยนะน้องอายุเท่าไหร่ประมาณ20กว่าอะไรเงี้ยเนาะยี่สิบกว่าตอนนี้มันยังมีเวลาเยอะมีเวลาเยอะก็เก็บซะตั้งแต่วันนี้เลยก็ประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวมีอะไรไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็ค่อยๆมาแชร์กันโอเคนะคะถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปแบบนี้อีกนะคะก็อยากทุกคนเข้ามาช้อปปิ้งกันที่ www.electrico.com/shop ครับผมขอบคุณล่วงหน้าที่จะอุดหนุนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย